ก่อนอื่นเดี๋ยวขอแนะนำอาจารย์นิดนึงนะคะอาจารย์ก็จบป.โทที่สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่คณะวิทย์ของมอชอเรานะคะแล้วก็อาจารย์ไปต่อป.เอกที่ประเทศเกาหลีนะคะ Korea University เนาะในสาขา Environmental Science นะคะ and Ecological Engineering เนาะแล้วตอนนี้นะคะอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของคณะวิทย์เรานะคะวันนี้อาจารย์จะให้เกียรติกับเรานะคะมาพูดให้ฟังในหัวข้อเรื่อง Effect of Artificial Light at Night on the Genetic Characteristic and Population Decline of East Asian Giant Water Bug with regard to their conservation status นะคะโอเคค่ะขอเชิญอาจารย์ค่ะสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ทุกท่านนะครับยังไม่ทราบวิชานี้เป็นวิชาสัมมนาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใช่ไหมฮะปโทค่ะเอาปโทขออภัยด้วยนะครับครับแล้วก็แบ็กกราวด์ของทุกท่านนี้เป็นด้านสัตววิทยาทั้งหมดหรือเปล่าฮะอ๋อไม่ใช่ค่ะก็จะมีเป็นชีวะส่วนใหญ่ค่ะเป็นชีวะส่วนใหญ่นะครับนั้นก็คืองานที่ผมทำมันจะออกแนวใช้แมททีเรียลที่เป็นชีววิทยาก็คือตัวแมลงนะครับแล้วก็ผนวกกับแฟกเตอร์ที่เป็นพอลูชันด้านสิ่งแวดล้อมนะครับตัวนึงนะครับมันก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไปทีละสเต็ปนะครับครับขอบคุณอาจารย์จิ้นนะครับที่ช่วยกรุณาแนะนำประวัติผู้บรรยายนะครับ อย่างที่กล่าวไปนะหัวข้อก็ออกแนวประมาณว่าเรามี pollution ตัวหนึ่งในที่นี้ก็คือเป็น artificial light at night แปลเป็นไทยว่าแสงประดิษฐ์นะครับที่ในเวลากลางคืนเนาะก็คือเป็นพวกแสงไฟที่เกิดจากพวกอาคารบ้านเรือนหรือว่าการใช้ยานพาหนะต่างๆพวกนี้จะมีแสงไฟทั้งนั้นนะครับแล้วก็อย่างที่เราทราบว่าแมลงดานานะครับอาจจะคุ้นเคยว่าเอามาทำน้ำพริกนะครับทีนี้เกษตรกรก็ล่อด้วยไฟนะฮะต่างๆแล้วก็จับมากินนะครับแต่ว่าในธรรมชาติเองเนี่ยเขาก็มีการบินไปหาไฟอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นผมก็เลยสงสัยว่ามันน่าจะมีผลในแง่ลบบางอย่างเนาะที่ทำให้ประชากรแล้วก็ลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับในงานที่จะพูดต่อไปนะฮะก็จะมีการกล่าวถึงแบ็กกราวด์นิดหน่อยนะครับของแมลงดานานะฮะในเอเชียนะครับแล้วก็ความเสี่ยงหรือภาวะคุกคามที่เกิดขึ้นจากปัจจัยของภาวะแสงประดิษฐ์นะหรือมลภาวะทางแสงนะฮะแล้วก็วิธีวิจัยแล้วก็มีผลแล้วก็การอภิปรายในช่วงท้ายนะครับหน้าตาของแมลงดานานะครับทุกท่านก็อาจจะคุ้นเคยกันอยู่เนาะก็จะเป็นตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะฮะแล้วในเอเชียเราก็มีไม่กี่ชนิดนะครับแมลงดานาทั่วโลกในวงเนี้ยมีประมาณไม่เกิน30นะครับประมาณ20กว่าชนิดนะครับตัวโตๆเนี่ยมีประมาณ10กว่าชนิดนะครับที่กระจายกันอยู่ในเอเชียตะวันออกก็ตั้งแต่ตอนทางบนของประเทศญี่ปุ่นนะครับก็คือส่วนที่ต่อกับฝ่ายอีสเชียนนะฮะแล้วก็ยาวมาเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ประเทศญี่ปุ่นจีนไต้หวันมาจนถึงประเทศไทยไปถึงฟิลิปปินส์เหล่านี้ฮะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับพันธุ์ที่ชนิดพันธุ์ที่เราคุ้นเคยก็จะเป็นLithocereus indicus นะฮะตัวนี้กระจายทั่วในทวีปที่เราเอเชียที่เราคุ้นเคยเนาะทำน้ำพริกอะไรกันอร่อยนะฮะตัวที่เจอที่เขมรตัวที่เจอที่พม่าก็จะเป็นตัวนี้นะฮะอีกตัวหนึ่ง Lithocereus patulis นะตัวกลางนะครับอันนี้ในงานที่ผมทำตอนเอกเนี่ยผมเจอว่าเป็น new record ของประเทศไทยคือมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่านัก taxonomy เนี่ยเขาไม่เคยเจอมาก่อนนะครับผมก็พบความแตกต่างก็คือตรงเส้นคอนะฮะ
ตรงบนคอของแมลงเนี่ยจะเห็นว่ามีเส้นอยู่2เส้นเนาะเส้นสีจางๆนะครับตัวอินดิคัสเนี่ยจะมีความหนามากกว่านะฮะส่วนตัวพาทูลิสอันเนี้ยจะมีความแคบมากกว่านะครับก็ถูกระบุว่าเป็นนิวเรคคอร์ดของไทยเนาะอีกตัวหนึ่งตัวสีแดงๆนะฮะคือคาเดียเดลอยลินะฮะตัวนี้เนี่ยกระจายเยอะในญี่ปุ่นในเกาหลีใต้เกาหลีเหนือรัสเซียนะมีจีนบางส่วนนะครับตอนนี้สถานการณ์ย่ำแย่ก็คือพวกประชากรของเขาเนี่ยลดลงไปมากอาจกล่าวได้ว่าเป็นระดับ local extinction ก็คือบางพื้นที่เนี่ยไม่มีการพบเจอมาแล้วในระยะเวลากว่า 30-40 ปีเนี่ยไม่เจอแล้วนะครับยังมีตัวอื่นอีกเช่นอินซูลานัสพวกนี้เจอที่ฟิลิปปินส์นะครับจะไม่เจอบนเมนแลนด์เนาะครับอีก2ตัวนะฮะเราเรียกว่าแมลงดาสวนนะครับตัวล่างล่างๆนะฮะ2ตัวล่างข้างล่างนี้นะครับอยู่ในจีนัสDiplonychus rusticus ตัวนี้เจอที่ไทยเยอะนะแต่อิซากินี่เจอเฉพาะที่กลุ่มเอเชียตะวันออกก็คือเกาหลีญี่ปุ่นจีนเท่านั้นนะครับลักษณะทางชีววิทยานะฮะก็ตัวจะแบนๆกลมๆเหมือนรูปไข่เนาะเป็นตัวท็อปพรีเดเตอร์นะครับก็คือถ้าพูดถึงแมลงน้ำเนี่ยตัวนี้เก่งสุดนะฮะแต่ถ้าเทียบกันว่าในเสือในป่านี่ต้องมีเสือเป็นท็อปพรีเดเตอร์เนาะแต่ว่าในชีววิทยาแหล่งน้ำเนี่ยพวกนี้จะเป็นท็อปพรีเดเตอร์นะครับคือกินทั้งหมดนะครับงูเต่ากินหมดนะฮะตัวโตกว่ามันก็กินนะฮะว่ายน้ำอิสระนะครับก็ชอบที่จะอยู่กับต้นพืชนะฮะแล้วก็มีการรีสปอนส์กับแสงนะอย่างชัดเจนนะก็คือเมื่อเห็นแสงที่ไหนสว่างจ้าเนี่ยเขาก็จะบินไปหานะครับแล้วเกิดภาวะคือกลับไม่ได้นะครับเพราะว่าถูกรัศมีของแสงเนี่ยคอนโทรลอยู่นะเขาก็จะบินออกจากวงของแสงที่อยู่ในสนามกีฬาหรือเป็นอาคารบ้านเรือนไม่ได้นะฮะอย่างที่ผมกล่าวไปก็คือกินเก่งนะครับกินเต่ากินงูได้หมดนะครับปลานะฮะแล้วก็อยู่ในแฮบิแทตที่เป็นลักษณะของท้องนานะครับน้ำตื้นๆนะครับมีพืชปกคลุมนะครับเป็นพืชน้ำเนาะอันนี้เป็นแผนที่การกระจายตัวนะครับบางชนิดเนี่ยเราเห็นว่าเขามีการกระจายตัวตั้งแต่แถบยุโรปตั้งแต่อิตาลีมามีตัวอย่างหนึ่งที่ผมได้มาจากบังกาเรียนะฮะแล้วก็เป็นชนิดพันธุ์เดียวกับที่เจอในพม่าที่เจอในไทยเอาดีเอ็นเอมาเทียบกันเนี่ยสายพันธุ์เดียวกันเลยนะไม่มีความแตกต่างกันทางพันธุกรรมการกระจายตัวค่อนข้างกว้างนะครับแต่ว่าเป็นแถบเดียวอย่างนี้ก็คือจะอยู่แถบบนๆหน่อยนึงนะสีเหลืองๆนะครับคือคาเดียเดลอยลินะที่ผมบอกก็คือเป็นแมลงดาที่ตัวสีทองๆออกน้ำตาลแดงนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ผมเคยคุยกับเกษตรกรชาวไทยเนี่ยฮะชื่อครูชาตีเนาะอยู่แถวนครปฐมนะครับอาจารย์ชาตีเป็นคนไม่กี่คนนะครับที่ทำการเพาะเลี้ยงแมลงดาในประเทศไทยเนาะเพราะแกสอนเกษตรนะครับอยู่ที่โรงเรียนมัธยมแล้วแกก็จะมีสื่อออกเยอะนะครับเรียนเกษตรง่ายๆกับครูชาตีอะไรประมาณนี้ถ้าทุกท่านสนใจลองเซิร์ชดูนะฮะตอนที่ผมเริ่มมาจับงานแมลงดาใหม่ผมก็เซิร์ชอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เจอชื่ออาจารย์ชาติเป็นแรกๆอาจารย์ชาติเล่าว่าในไทยนี่อาจจะเคยเจอแมลงดาคือแกบอกว่าแมลงดาในไทยนี่มี3สายพันธุ์นะอันนี้พูดแบบประสบการณ์นะฮะอาจารย์ก็พูดอย่างนั้นแล้วมันมีตัวหนึ่งที่จะออกสีแดงๆทองๆซึ่งผมก็เดาว่าเป็นไปได้ไหมเมื่อประมาณสัก 4-50 ปีก่อนเนี่ยที่ประเทศไทยจะมีโอกาสที่จะเจอคือคาเดียเดลอยลินะตัวที่มันมาจากทางเกาหลีจีนอะไรประมาณนี้ครับมันก็มีความเป็นไปได้นะเพราะว่าแถบบนๆของเวียดนามเนี่ยเขามีการเจอการกระจายตัวอยู่นะแต่ตอนนี้นี่ไม่เจอแล้วนะครับตัวล่างอินดิคัสนะฮะตัวนี้นะครับตัวเข้มๆหน่อยนะครับอันนี้เจอทั่วไปเนาะตั้งแต่ตอนใต้ของอินเดียมาครับมีบางส่วนที่เจอที่ฟิลิปปินส์นะครับยาวไปถึงญี่ปุ่นเนาะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเกาะโอกินาวาอะไรแถวนั้นนะนี่เป็นการกระจายตัวคร่าวๆนะครับจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีจุดที่มีความเป็นพ
ความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูงครับแม้ว่าในกลุ่มนี้จะไม่ค่อยมีความหลากหลายก็ตามมีแค่ไม่เกิน30ชนิดทั่วโลกนะแต่เห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยเคยมีแมลงดาเนี่ยอยู่หลายชนิดนะครับอันนี้เป็นการใช้ประโยชน์นะครับของแมลงดาก็ตรงๆนะฮะเราก็กินกันเป็นประจำนะครับผมก็สำรวจเก็บตัวอย่างจากตลาดบ้างนะครับเก็บตัวอย่างจากทุ่งนาบ้างนะฮะภาพด้านล่างซ้ายมือนะครับเป็นแมลงดาที่เราพบที่เกาหลีใต้นะก็พวกนี้จะมาที่สนามเทนนิสหรือสนามกีฬาเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามีสปอตไลท์เนาะสปอตไลท์นี่สูงแล้วก็มีความเข้มของแสงนี่ค่อนข้างสูงนะครับมันก็ล่อแมงดามาจากในที่ไกลได้เพราะว่า environment ข้างนอกมันจะมืดทั้งหมดใช่ไหมแล้วก็มีแต่สนามกีฬาสว่างอยู่นี่ฮะเปิดไฟตลอดทั้งคืนเนี่ยพอตอนเช้าเนี่ยนักวิจัยก็ไปเก็บได้เป็นร้อยตัวนะครับเป็นร้อยตัวแล้วบางตัวก็อย่างนี้ฮะอย่างที่ทุกท่านเห็นก็คือโดนกินไปนะครับร่างกายก็ฉีกขาดเพราะว่าโดนหนูบ้างโดนนกบ้างนะครับมีเศษซากให้เห็นอยู่ประปรายนะครับเรานี่เป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลครับเราจะเห็นว่าผมรีวิวมาหลายประเทศในเอเชียเนาะทั้งเกาหลีเวียดนามสิงคโปร์ฮ่องกงอะไรพวกเนี้ยเขาระบุให้แมลงดานาเนี่ยในประเทศของเขาเนี่ยอยู่ในโซนที่สถานะทางการอนุรักษ์นะฮะอยู่ในขั้นที่น่าระวังบางประเทศก็เป็น endangered species ไปแล้วนะครับหรือว่า rare species นะก็คือพบเจอได้ยากหรือถูกคุกคามนะครับน่าเป็นห่วงนะฮะซึ่งมีการรายงานโดยนักวิจัยระดับชาติของเขานะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีการระบุสถานะอะไรอย่างนี้นะฮะก็น่ากังวลว่าวันหนึ่งเนี่ยทรัพยากรอันนี้เนี่ยอาจจะหายไปถ้าเรายังมีการใช้แบบไม่มีการจัดการที่ดีเนาะตอนนี้ส่วนใหญ่เรานำเข้านะครับแมลงดาที่ทุกท่านรับประทานอยู่เนี่ยมาจากกัมพูชานะครับแล้วก็พม่านะครับหาได้น้อยนะฮะที่เจอในประเทศไทยเนาะอีกตัวหนึ่งเป็นแมลงดาสวนนะครับอันนี้พบได้ง่ายทั่วไปเพราะเราไม่ค่อยกินกันนะครับก็มีการใช้ผมกรอบสีเขียวไว้ก็คือสถานะค่อนข้างโอเคนะพบได้ทั่วไปคอมมอนนะฮะไม่มีความเสี่ยงอาจจะเป็นเพราะว่าเขาตัวเล็กนะครับเขาไม่ค่อยบินเข้าหาไฟนะฮะตัวเล็กด้วยนะ บินไม่เก่งเนาะส่วนใหญ่ใช้เดินหรือคลานเอานะครับอันนี้มีงานส่วนหนึ่งที่ผมทำก็คือเอาตัวเนี้ยไปควบคุมประชากรของยุงลายหรือว่ายุงอะไรก็ได้นะฮะเพราะว่าเขากินลูกน้ำเก่งตัวนี้เป็นหุ่นล่าที่เก่งเอาไปทำไบโอคอนโทรลได้นะครับอันนี้เป็นภาพที่ผมมักจะเอามาใช้เวลาบรรยายเรื่องนี้นะก็คือทุกท่านอาจจะนึกถึงเต่าทะเลเนาะพอเห็นภาพนี้นะฮะก็คือมีทะเลอย่างเงี้ยแล้วก็มีดวงจันทร์นะครับปกติเต่าทะเลเวลาเขาแฮชออกจากไข่เนี่ยเขาก็จะลงน้ำนะครับและอุปกรณ์คือสิ่งที่จะช่วยให้เขาลงน้ำได้อย่างถูกทิศทางก็คือแสงจันทร์นะครับเพราะว่าแสงจันทร์เนี่ยจะสะท้อนกับผิวน้ำเต่าก็จะเห็นว่ามี reflection อยู่ที่ผิวน้ำมันก็จะเดินไปอย่างถูกทิศทางนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมีตามชายฝั่งก็จะมีที่พักบังกะโลโรงแรมเนาะแล้วก็ไฟต่างๆตามถนนเนี่ยมันก็ก่อกวนนะครับorientation คือความเข้าใจในการทิศทางของที่จะไปลงทะเลเนี่ยก็ถูกดึงไปเพราะว่าแสงไฟที่อยู่ชายฝั่งมันสว่างกว่านะครับก็ทำให้ลูกเต่าหลายตัวเนาะไม่สามารถที่จะลงทะเลได้อย่างถูกที่ถูกทางแล้วก็เช้ามาก็แห้งนะดีไฮเดชันตายไปนะครับอันนี้เป็นความเสี่ยงเป็นภัยอย่างหนึ่งเนาะคือไลท์โพลูชันเนี่ยที่เห็นได้ชัดอีกชนิดนึงก็คือพวกเต่าทะเลนะครับภาพนี้ถูกถ่ายที่ใกล้แม่น้ำโขงนะครับที่นครพนมนะฮะนครพนมเป็นแมลงชีปลาขาวนะครับEphemeridae นะครับหนึ่งในวงนี้นะฮะชีปลาขาวก็เป็นแมลงน้ำครับแมลงน้ำจืดเนาะเวลาเจอไฟมันก็จะมาอย่างเงี้ยเป็นล้านล้านตัวนะครับแล้วก็แมลงเนาะมันก็เหม็นนะเป็นพวกโปรตีนคือชาวบ้านก็จะมาตักเนี่ยไปให้ปลาเป็นอาหารปลาอย่างดีเลยโปรตีนค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยอีก
10ปี20ปี30ปีเป็น100ปีเนี่ยเหล่านี้เนี่ยจะมีผลต่อประชากรไหมนะครับของแมลงนะก็คือถ้าสัดส่วนในธรรมชาติมันหายไปนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราไม่ทราบนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมรีวิวมานะฮะก็คือในพื้นที่ที่มี ALAN Alan เนี่ย Artificial Light at Night นะครับพื้นที่ที่มี Artificial Light at Night เนี่ยหรือภาวะแสงประดิษฐ์ที่ค่อนข้างสูงเนี่ยก็จะเกิดภาวะคุกคามต่อสิ่งมีชีวิตในบริเวณนั้นนะครับอาจจะทำให้แมลงเนี่ยเหน็ดเหนื่อยนะครับเพราะว่ามาหาแสงตลอดเลยคือมันรีสปอนส์ต่อแสงนะครับแล้วบางทีมันไม่รู้ว่ามันไปทำไมแมลงบางตัวเนี่ยไปเพราะว่ามันมีความร้อนเกิดขึ้นจากหลอดไฟเนาะมันรีสปอนส์ต่อเทมเพอเรเจอร์นะฮะบางชนิดไปเพราะว่าไม่ได้รีสปอนส์หรอกแต่ว่าเหยื่อเยอะนะครับเขาเป็นพรีเดเตอร์อย่างพวกนกพวกหนูพวกสัตว์เลื้อยคลานต่างๆเห็นแมลงเยอะเขาก็จะมานะครับเขาก็จะมากินเหยื่อนะครับทีนี้ในธรรมชาติมันมืดเนาะพอเขาไม่อยู่ใต้แสงเนี่ยมันเกิดความชัดเจนมันเกิดขึ้นนะครับมันผู้ล่าก็จะล่าได้ดีขึ้นนะเหล่านี้เป็นต้นนะพวกนี้เป็นความเสี่ยงทั้งนั้นนะครับทีนี้นำมาสู่ความเสี่ยงของแมลงดาเนาะในกลุ่มนี้นะฮะก็มีหลายประเทศเขาพูดถึงกันอยู่เนาะนี่เป็นงานที่ผมรีวิวมาส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นในเอเชียนะครับนี่เป็นแผนที่แสงนะครับแผนที่แสงพอเราใช้ดาวเทียมในการมองโลกตอนกลางคืนเนี่ยเราจะเห็นว่าแสงที่มีความสว่างเยอะๆน่ะสีแดงสีชมพูเนี่ยหรือสีขาวเนี่ยจะเกิดขึ้นในเมืองใหญ่ๆนะครับเราจะเห็นว่าในกรุงเทพเนี่ยเห็นไหมตรงกลางของประเทศนะครับของประเทศไทยที่ผมชี้อยู่ก็จะมีภาวะของไลท์พอลูชันเนี่ยสว่างมากนะครับตามเมืองใหญ่ๆอื่นๆนะที่ประเทศจีนบ้างที่เกาหลีญี่ปุ่นโอ้โหชัดเจนนะครับกรุงโซเนี่ยแทบจะแดงทั้งหมดนะเทียบกันระหว่างเกาหลีเหนือนะครับตรงนี้มืดหมดนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาปิดข้อมูลหรือว่ามันไม่มีไฟจริงๆไม่แน่ใจนะครับแหว่งเลยนะตรงนี้สีดำนะครับแล้วก็เหล่านี้ทางซ้ายมือนะเป็นเรื่องเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่านิเวศต่างๆนะฮะอิมแพคต่อคนด้วยต่อสัตว์ด้วยต่อเศรษฐกิจสังคมนะครับไลฟ์โพลูชันแต่ว่าเราเป็นนักชีววิทยาก็จะเน้นในด้านของที่เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับในเรื่องของวิวัฒนาการในเรื่องของจำนวนประชากรที่จะลดลงไปไหมความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะผู้ล่ามากขึ้นไหมนะครับเป็นต้นก็จะมาในแง่ของ ecological aspect ด้านนี้นะครับจริงๆมันมีงานทางด้านการแพทย์ด้วยเนาะก็คือเมืองที่มีความสว่างอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะทำให้คนนั้นนอนหลับไม่สนิทนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคต่างๆนะครับโรค NCD ต่างๆนะฮะที่เกิดขึ้นตามมาเนาะมีงานวิจัยอยู่นะครับก็นำมาสู่คำถามของผมก็คือความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะถูกรบกวนไหมนะครับจากไลท์พอลูชันนะครับความหลากหลายทางชีวภาพก็มีหลายแบบมีทั้งที่เป็นจำนวนตัวทั้งที่เป็นจำนวนชนิดที่เป็นความหลากหลายทางพันธุกรรมด้วยนะครับทีนี้งานของผมก็จะเน้นความหลากหลายทางพันธุกรรมเป็นหลักนะฮะสี่ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ผมเลือกมาใช้ในงานวิจัยนี้นะครับก็คือมีอินดิคัสที่เป็นตัวแทนจากประเทศไทยนะฮะมีเกอร์คาเดียเดลอยลินี่ตัวนี้เป็นตัวแทนจากเกาหลีญี่ปุ่นจีนนะครับส่วนอีก2ตัวเป็นคล้ายๆเป็นคอนโทรลนะฮะเพราะว่า2ตัวเนี่ยไม่ค่อยเข้ามาหาไฟนะครับแล้วก็สถานะทางการอนุรักษ์เขาค่อนข้างโอเคนะก็คือคอมมอนเจอได้ทั่วไปเนาะนะครับทีนี้ไฮโปทีซิสผมก็คิดว่าgenetic diversity ของตัวใหญ่เนี่ยน่าจะแย่นะครับน่าจะไม่ค่อยหลากหลายเพราะว่าเจอ pollution มานานนะครับเทียบกับอีก2ตัวที่เขาก็ไม่ได้มาหาไฟเก่งนะแล้วก็ common ตัวนี้น่าจะมีความแข็งแรงทางพันธุกรรมมากกว่าเนาะก็ให้ hypothesis ประมาณนี้นะครับก็ลงมือเก็บนะฮะเก็บตัวอย่างทั่วประเทศนะฮะ10กว่าไซส์ไล่มาตั้งแต่เชียงรายนะฮะยาวไปจนถึงสุราษฎร์ธานีนะครับทางฝั่งตะวันตกก็มีราชบุรีนะครับ
ทางฝั่งอีสานก็ไปอุบลไปกาฬสินธุ์ไปสุรินทร์นะครับโคราชอะไรอย่างเงี้ยฮะก็พยายามเก็บมาทีละคือเวลาเราจะทำงานทางด้านเจเนติกเนี่ยอย่างน้อยนะฮะน่าจะมีสัก10ตัวขึ้นไปนะครับน่าจะมี10ตัวขึ้นไปพอที่จะบอกข้อมูลทางพันธุกรรมได้นะครับแต่ว่าบางที่มันไม่ถึงก็ขอให้เกิน5ตัวนะครับเพราะว่ามันมีงานวิจัยรองรับอยู่ว่า5ตัวเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญทางการวิเคราะห์อยู่นะครับคือเราพอเราดีลกับแมลงที่มันหายากเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับเพราะว่าอย่างแมลงของเกาหลีเนี่ยมันกฎหมายนะฮะจับมาแบบไม่มีการขออนุญาตไม่มีโปรเจกต์รองรับเนี่ยถูกดำเนินคดีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดีลกับตัวอย่างเก่าที่มีอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็วิธีการก็คือมีทั้งไลท์แทรปมีทั้งจับมือนะครับรวมๆกันแล้วผมมีตัวอย่างประมาณ200กว่าตัวอย่างนะครับทั่วภูมิภาคทั่วแผนที่ที่ผมโชว์เนี่ยก็คือมีทั้งประเทศไทยมีฟิลิปปินส์บางส่วนนะครับจริงๆก็มีไซส์เดียวพอดีมีนักวิจัยอยู่ฟิลิปปินส์แล้วก็ขอให้เขาเก็บมาของเกาหลีค่อนข้างครอบคลุมนะครับมี4ไซส์ทั่วประเทศของญี่ปุ่นมีไซส์ที่ใกล้กับเกาหลีอยู่2ไซส์นะจริงๆของญี่ปุ่นเนี่ยมีแค่ทางด้านใต้นะครับของญี่ปุ่นเนาะทางบนไม่ค่อยมีนะแมลงดาเราได้มาแล้วก็เอามาสกัด DNA นะครับตามวิธีวิจัยนี้นะครับก็คือทำ PCR นะฮะที่จะได้ sequence มายีนที่เราใช้ก็เป็น CO1นะครับอีกข้อมูลหนึ่งที่เราต้องสกัดก็คือปริมาณแสงนะครับในแต่ละพื้นที่เพื่อที่เราจะเอามาทำ correlation กับความหลากหลายทางพันธุกรรมนะฮะก็ใช้แผนที่ดาวเทียมนะครับแล้วก็ใช้โปรแกรม RGS นะฮะในการสกัดข้อมูลมาให้อยู่ในรูปแบบของ Excel นะเพื่อที่เราจะมาทำกราฟเนาะอันนี้ก็เป็นผลนะครับเป็นผลที่ทำมาในรูปแบบของตารางเนาะอาจจะดูยากนะครับผมสรุปเลยอยู่ในภาพนี้นะครับภาพนี้ค่อนข้างสำคัญนะก็คือถือว่าเป็นงานแรกๆเนาะของการเอา genetic diversity เนี่ยมาเข้าคู่กับ light pollution นะไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับถือว่าเนี่ยเป็นงานแรกนะแต่ด้วยตัวอย่างเราอาจจะเจาะจงเนาะค่อนข้างเจาะจงก็คือเป็นพวกแมลงดานะที่มีความ response กับแสงโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามีความเฉพาะอยู่นะครับกราฟนี้อย่างตัวทึบๆนะฮะตัวข้างบนเนาะตัวข้างบนเนี่ยก็คือ Lithocerus indicus เป็นตัวที่ถูกจับในประเทศไทยนะครับท่านจะเห็นว่าgenetic diversity ของเขาเนี่ยค่อนข้างคงที่นะครับค่อนข้างคงที่ก็คือพอดีในประเทศไทยเนี่ยเราจับในจุดที่ไม่ค่อยมีความสว่างมากคือพอสว่างมากมันก็หาไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณแสงที่เราเจอสูงสุดเนี่ยก็ประมาณ400เนาะประมาณ400แต่ว่าตัวที่ของเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยเราเจอในที่ที่มีแสงสว่างถึง600นะฮะก็คือค่อนข้างสว่างมากแล้วผลก็เป็นไปตามสมมติฐานนะก็คือยิ่งมีความสว่างมากความหลากหลายทางพันธุกรรมเนี่ยก็จะต่ำนะท่านจะสังเกตว่านี่นะฮะมันก็จะต่ำลงไปนะครับคือไซส์ที่สามเหลี่ยมเนี่ยและนี่ไซส์ที่จับที่เกาหลีเหนือเนาะเกาหลีเหนือทั่วทีกรุงเปียงยางเนี่ยgenetic diversity เขาเข้าใกล้หนึ่งนะครับก็คือค่อนข้างโอเคนะฮะค่อนข้างโอเคแต่พอจับได้ในโซอะไรเงี้ยต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับจนถึงในญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งมีความสว่างมากที่สุดในการวิจัยครั้งนี้เนี่ยเจเนติกไดเวอร์ซิตี้ค่อนข้างเข้าใกล้ศูนย์นะฮะก็คือไม่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมนะครับมันหมายความว่ายังไงฮะหมายความว่าประชากรเขาเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะไปเจอประชากรอื่นเลยนะครับในการผสมเนาะก็จะเกิดภาวะที่เขาเรียกว่า inbreeding นะฮะผสมกันภายในทำให้พันธุกรรมเนี่ยไม่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างประชากรนะจนหลายเจเนเรชันเข้าพวกนี้ไลฟ์ไซเคิลประมาณ1ปีนะครับหลายปีเข้าหลายปีเข้าเนี่ยความหลากหลายทางพันธุกรรมก็ต่ำนะพอความหลากหลายทางพันธุกรรมต่ำก็จะมีความอ่อนแอเจอพวกสารเคมีอะไรเนี่ย
ยีนมันไม่มีความหลากหลายฮะพอเจอความเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคเรื่องสารเคมีเนี่ยก็ไม่มีความทนทานนะครับเป็นต้นเนาะประมาณนี้นะฮะกลับกันนะครับตัวเล็กๆเนี่ยพวกนี้เนี่ยไม่คอร์ริเลตกับแสงนะก็คือค่อนข้างคงที่นะครับจะเห็นได้ว่าในพื้นที่ที่สว่างมากๆเนี่ย 3,000 4,000 เนี่ยเทียบกับอันนี้หลักร้อยนะ Genetic Diversity เข้าใกล้1อยู่เลยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ไม่มีความแข็งแรงนะไม่ว่าเราจะจับที่นครปฐมก็ตามที่กรุงเทพก็ตามเนี่ย Genetic เขาค่อนข้างแข็งแรงนะเพราะว่าเขาไม่ได้ไปหาแสงนะฮะคือเคลื่อนที่น้อยไม่ค่อยบินหาแสงนะครับอันนี้เป็นเรื่องกายภาพของทางmorphology ทั่วไปเนาะแล้วก็ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของเขาด้วยนะมันเป็นแบบนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในวงเดียวกันก็ตามเนาะครับแล้วก็ผมก็เอามาทำ correlation กับปัจจัยอื่นๆด้วยนะครับดูซิว่าข้อมูลทางด้านพันธุกรรมของเขาเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กับอะไรบ้างครับแน่นอนว่าสองอันเนี่ยคือคาเดียเดลอยลี่กับอินดิคัสเนี่ยพวกนี้เป็นตัวใหญ่เป็นตัวใหญ่นะฮะมีความレスปอนส์กับแสงสูงนะครับของเกาหลีเนี่ยชัดเจนเลยว่าแถบแดงนี่ก็คือเนกาทีฟนะครับที่สว่างจะเนกาทีฟที่มืดจะโพซิทีฟอันนี้ค่อนข้างแปรผลตรงเนาะกับอีที่นึงก็คือพวกพื้นที่เกษตรกรรมนะครับยิ่งมีพื้นที่เกษตรกรรมมากอาจจะมีผลทำให้พวกแมลงดาเนี่ยลดลงประชากรอาจจะลดลงเพราะว่าอาจจะมีการใช้เรื่องสารเคมีอาจจะมีเรื่องแสงไฟที่เข้าไปในพื้นที่เกษตรกรรมนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยแถบเกาหลีใต้เองเนี่ยเวลาเขาทำเกษตรเนี่ยถนนต้องถึงนะคือใช้เทคโนโลยีเยอะนะครับจับอีก2ตัวไม่ significant นะครับก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะตัวอย่างอาจจะไม่พอหรือว่าเราไม่เจอตัวอย่างที่อยู่ในพื้นที่ที่แสงมีความสว่างมากจริงๆนะเพราะประเทศไทยหาจุดที่เก็บไม่เจอจริงๆนะครับนี่ก็แปรผลประมาณนี้พอมาดูพอเอาเจเนติกเข้ามาทำโครงสร้างทางพันธุกรรมเนาะผมอธิบายเรื่องการแปรผลนิดนึงก็คือพวกนี้เป็นตัวแทนของความหลากหลายทางพันธุกรรมนะครับยิ่งมีวงกลมมากเนี่ยหมายความว่ามีความหลากหลายสูงแล้วก็ยิ่งมีโครงสร้างค่อนข้างคอมเพล็กซ์นะฮะแสดงว่าเขามีโครงสร้างทางพันธุกรรมที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับกลับกันนะครับถ้ามีวงกลมเนี่ยน้อยนะแล้วก็มีความห่างหรือมีคอมเพล็กซิตี้เนี่ยไม่ค่อยมากนะโครงสร้างทางพันธุกรรมเนี่ยจะอ่อนแอนะครับชัดเจนเลยนะฮะว่าสายพันธุ์ที่อยู่ทางเกาหลีใต้ที่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยมีความอ่อนโครงสร้างเนี่ยไม่ค่อยคอมเพล็กซ์นะถ้าเทียบกับที่อยู่ที่ประเทศไทยนะครับเป็นไปได้หลายอย่างนะคือในทฤษฎีของชีวะเนี่ยเราจะพบว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรจะได้รับพลังงานความร้อนค่อนข้างสูงนะครับทีนี้ความแข็งแรงเรื่องอาหารเรื่องอะไรจะมีมากกว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในโซนของเทมเพอเรทอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ในแง่นั้นหรือเป็นเพราะว่าเขาเจอมลภาวะทางแสงที่มากกว่าก็เป็นไปได้นะครับซึ่งโครงสร้างทางพันธุกรรมเนี่ยบ่งบอกว่าทางโซนเทมเพอเรทเนี่ยแมลงดาเนี่ยอ่อนแอจริงๆนะครับอ่อนแอจริงๆนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมกล่าวไปนะฮะก็เรื่องจีนโฟลว์ก็ดีเรื่องเจเนติกดริฟต์ก็ดีเนี่ยพวกนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความคอมเพล็กซ์ของโครงสร้างทางเจเนติกทั้งนั้นนะก็คือถ้ามีการแลกเปลี่ยนทางพันธุกรรมอยู่บ่อยครั้งไม่มีแบรีเออร์นะครับไม่มีมลภาวะทางแสงไม่มีมลภาวะอื่นๆในการขวางกั้นเนี่ยสิ่งมีชีวิตก็จะแลกเปลี่ยนความหลากหลายทางพันธุกรรมได้ง่ายนะครับได้ง่ายก็คือไม่มีปัญหาอะไรมีการแลกเปลี่ยนกันมายาวนานโครงสร้างก็จะค่อนข้างคอมเพล็กซ์นะฮะแต่ถ้ามีแบรีเออร์ก็จะออกมาในรูปของกิ่งก้านก็จะสั้นๆแล้วก็ซิมเพิลนะครับไม่ค่อยคอมเพล็กซ์เท่าไหร่น
ย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้ในหลายๆงานนะฮะผมก็รีวิวมาเนาะว่าในห้องแลบในห้องปฏิบัติการเองเนี่ยเขาก็มีการใช้แมลงหรือว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆในแง่ของการเทสกับพวกสารพิษนะครับเป็นพวกท็อกซิโคต่างๆเนาะก็พบว่าเมื่อเจอสารพิษหรือว่าสเตรสเซอร์อื่นๆนะฮะอยู่เสมอเนี่ยประชากรของสิ่งมีชีวิตที่เลี้ยงในแลบจะมีความหลากหลายทางพันธุกรรมต่ำนะครับอันเนื่องมาจากอินบีดดิ้งบ้างเรื่องgenetic loss ในบางส่วนมากนะครับซึ่งมีสิ่งมีชีวิตผมก็รีวิวมาหลายแบบนะส่วนมากเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำนะมีอันนึงที่เป็นแมงกุจีนะอันนี้เป็นแมงบกนะเขาก็พบว่าความหลากหลายทางพันธุกรรมต่ำถ้าเราเจอแมงกุจีในเมืองนะครับในเมืองเนาะก็เป็นผลมาจาก urbanization นะครับถ้า low genetic diversity แล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะก็จะเป็นคุณสมบัติก็ค่อนข้างยูนิคนะไม่มีความหลากหลายอัตราการตายจะสูงนะครับขนาดของประชากรก็จะลดลงนั่นเป็นผลเนื่องมาจาก environmental stressor หรือ pollution นะครับการผสมพันธุ์กันในครอบครัวก็จะสูงเนาะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการสูญพันธุ์นะครับเป็น endangered species ได้ rare species นะครับแล้วก็ยีนบางตัวนะครับที่จะถูกถ่ายทอดไปใน next generation ก็จะหายไปคือเราไม่รู้ว่ายีนไหนจะหายไปนะครับความหลากหลายท่อนไหนจะหายไปจริงๆไอ้ความหลากหลายท่อนนั้นน่ะอาจจะเป็นตัวป้องกันไม่ให้เกิดโรคหรือไม่ให้เกิดความอ่อนแอที่จะรับมือกับโพลูแทนหรือว่าความเครียดอะไรในอนาคตได้นะพวกนี้ก็จะหายไปนะเพราะว่าไม่มีการแลกเปลี่ยนกันนะครับนี้ก็มานำมาสู่ข้อสรุปก็คือพฤติกรรมของแมลงดานาเนี่ยที่ไปหาแสงนะฮะของตัวใหญ่เนาะก็คืออยู่ในกลุ่มของสัตว์ลิโทเซเรนีเนี่ยจะโชว์ว่ามีความหลากหลายทางพันธุกรรมต่ำถ้าเทียบกับอีกอันหนึ่งนะครับไอตัวเล็กนะฮะทีนี้ก็เราก็ควรที่จะวางแผนในการจัดการเนาะทรัพยากรเพราะว่าของประเทศไทยก็พวกนี้ถือว่าเป็นเรื่องของฟู้ดซีเคียวริตี้นะครับความมั่นคงทางอาหารเนาะถ้าสิ่งมีชีวิตที่เป็นอาหารเนี่ยสูญพันธุ์ไปนะครับในแง่ของระบบนิเวศเนี่ยแน่นอนนะได้รับผลกระทบเนาะก็จะขาดพวกท็อปพรีเดเตอร์เราไม่รู้เลยว่าจะมีพวกกบพวกงูพวกอะไรโตขึ้นมาแบบทำให้เกิดปัญหาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะพวกนี้หายไปเนาะครับในแง่ของอาหารก็แน่นอนว่าเราก็จะพบกับความเสี่ยงของอาหารนะฮะอันนี้เป็นภาพก่อนที่นี่เป็นสไลด์ช่วงสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นก็พอเรามาพูดถึงเรื่องไลฟ์โพลูชันที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตเนี่ยในการจัดการทำการดีไซน์เนาะเรื่องของecological friendly ที่จะเวลดีไซน์ให้กับเมืองนะครับหรือให้กับอาคารบ้านเรือนต่างๆนะครับควรจะเป็นแบบไหนเนาะเราจะเห็นว่า very bad เนี่ยภาพเนี่ยก็คือไม่มีโคมไฟแสงไฟก็จะกระจายขึ้นสู่ท้องฟ้านะทีนี้สิ่งมีชีวิตที่จะโดนผลกระทบแบบนี้ก็จะมีตั้งแต่พวกนกอพยพต่างๆที่ใช้น่านฟ้าในการอพยพในการเดินทางมีแมลงนะครับมีสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆนะครับได้รับผลกระทบแน่นอนนะถ้าโคมไฟมีแต่ว่าก็ยังคุมไม่มากคือระดับของความเข้มมันก็จะลดลงแต่มันก็ยังคุมได้อยู่มันคุมได้อีกนะครับมันก็นำมาสู่เบทเทอร์หรือเดอะเบสนั่นเองเพราะว่าแสงไฟที่เราใช้เนี่ยก็ตามวัตถุประสงค์นะก็คือส่องสว่างให้เกิดความปลอดภัยยามค่ำคืนเนาะเพราะฉะนั้นแอร์เรียที่ใช้เนี่ยมันก็ควรจะถูกจำกัดครับก็นี่เป็น5ตัวอย่างในต่างประเทศนะครับที่เขาคำนึงถึงเรื่องนี้เนาะนำมาสู่การออกแบบการดีไซน์แล้วนอกจากในแง่ของสิ่งมีชีวิตนะครับเรายังพบว่าในการศึกษาทางดาราศาสตร์เนี่ยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันก็คือแสงแกลหรือแสงสว่างจ้าในตอนกลางคืนนั้นเนื่องมาจากไลท์โพลูชันเนี่ยทำให้เกิดการรบกวนนะครับที่จะดูดวงดาวต่างๆเป็นต้นนะครับซึ่งถ้าเราช่วยกันออกแบบดีไซน์ให้อย่างดีเนี่ยก็น่าจะเป็นมิตรกับการศึกษาในฟิลด์อื่นๆนะครับอันนี้เป็นผลงานของบริษัทหนึ่งนะครับผมไม่ออกชื่อแล้วกันนะฮะเขาออกแบบดีไซน์หลอดไฟ
ที่ให้มีความสว่างเพียงพอต่อการใช้งานของมนุษย์นะครับและในทางเดียวกันเนาะก็ยังไม่กระทบต่อการดูดาวด้วยนะครับอันนี้เป็นภาพที่ถ่ายในประเทศญี่ปุ่นนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นงานที่ถ้าท่านใดสนใจก็ตามไปดาวน์โหลดได้นะครับครับครับประมาณนี้ครับอาจารย์จิ้นครับผมไม่ทราบใครมีคำถามหรือคอมเมนต์อะไรก็แลกเปลี่ยนก็ได้นะครับผมยินดีมากเลยฮะเด็กๆมีคำถามไหมคะเป็นชาติครับครับผมเสียงผมชัดดีไหมครับโอเคเลยครับอาจารย์ดิวครับคือไอ้ภาพโคมไฟของประเทศญี่ปุ่นมาตะกี้ครับฮะคือมันเป็นโคมไฟที่น่าจะแบบมีการรบกวนทางแสงน้อยที่สุดใช่ไหมครับแต่ว่าทำไมไอ้ความหลากหลายทางพันธุกรรมของแมลงดาที่เจอที่ญี่ปุ่นเนี่ยถึงย่ำแย่แบบนั้นนะครับแบบว่าหรือว่ามันไฟอย่างอื่นที่มันเป็นปัจจัยรบกวนมากกว่าไอ้โคมไฟแบบครอบแบบเนี้ยครับผมเข้าใจว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือเป็นตัวอย่างที่เก็บไว้นานประมาณ 2006-2007 นะฮะในช่วงนั้นเนี่ยการพูดถึงเรื่อง light pollution อาจจะยังไม่เยอะนะครับอันนี้เป็นภาพที่หลังๆท่านนั่นเองอันนี้ถ่ายในปีที่แล้วนะฮะทีนี้ทางแมลงเนี่ยอาจจะลดลงไปแล้วนะครับไม่ทันการนะครับถ้าพูดโดยสรุปก็คือไม่ทันที่จะรักษาสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไว้นะครับมีใครที่มีคำถามอีกไหมคะฮัลโหลครับอาจารย์ดิวครับผมครับผมนิกนะครับครับครับอาจารย์ที่ผมถามหน่อยดิว่าอาจารย์ได้อันนี้อาจารย์ได้ศึกษาแบบเหมือนกับเฉพาะแมลงในเมืองไทยไหมครับเพราะว่าเนี้ยเหมือนอาจารย์เปรียบเทียบกับของเกาหลีแล้วก็ของญี่ปุ่นเนอะซึ่งรู้สึกว่าแสงที่เกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยมันค่อนข้างจะต่างกันแล้วแบบของในเมืองไทยเองเหรอครับคือในเมืองไทยเนี่ยตอนนี้สิ่งมีชีวิตที่ผมใช้มีเฉพาะแมลงดาเนาะเรายังไม่ได้ใช้แมลงกลุ่มอื่นเอามาทำนะครับคิดว่าแมลงกลุ่มอื่นก็น่าจะมีผลคือตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าแมลงกลุ่มไหนมีความเซนซิทีฟต่อแสงที่สุดนะฮะผมยังไม่ได้ทดลองเนาะก็คือดังๆเข้ามาในหัวตอนนี้ก็จะมีพวกแมลงดามีหิ่งห้อยมีชีปะขาวอะไรพวกนี้ฮะที่เราจะเห็นว่ามีไฟที่ไหนพวกนี้จะเยอะแมงเม่าอีกอะไรเงี้ยครับทีนี้ถ้าเราจะเอา DNA เข้ามาศึกษาก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเห็นความแตกต่างนะครับก็คืองานวิจัยนี้อาจารย์ดิวโฟกัสที่ความสว่างถ้าพูดถึงเรื่องแสงอ่ะเราไปโฟกัสที่เรื่องความสว่างเป็นหลักใช่ไหมครับยังไม่ได้ดูถึงคุณภาพเช่นความเขาเรียกความถี่ของแสงในระดับต่างๆอะไรเงี้ยใช่ไหมอ๋อยังครับยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะว่าภาพถ่ายทางดาวเทียมของแสงเนี่ยเขาไม่ได้แยกแยะให้เห็นว่าซอร์สของแสงแต่ต่างๆเนี่ยมาจากคลื่นไหนบ้างเนาะก็คือจะรวมเป็นความสว่างนับถือว่าเป็นความสว่างทั้งหมดนี้ฮะขอบคุณครับผมครับครับแต่โดยส่วนตัวนั้นเนี่ยรู้สึกว่าบางข้อมูลมันไม่สัมพันธ์กันซะทีเดียวเนาะอย่างในกรุงเทพนะครับผมพอเราดูแผนที่แสงเราเห็นโอ้ตรงนี้สว่างมากเลยในแผนที่นะฮะแต่พอเราเข้าไปไซต์จริงๆเนี่ยไม่เห็นสว่างมันมืดอยู่มันมีไซต์ที่แบบมันก็มืดอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยฮะการศึกษาในระดับที่เป็น local scale เนี่ยจึงค่อนข้างมีความสำคัญนะครับบางทีเราเห็นว่าเราทำนายได้จากแผนที่นะว่าตรงนี้มีความสว่างคงไม่มีหรอกแมงดาอะไรเงี้ยแต่พอไปอาจจะมีก็ได้นะครับเหมือนหิ่งห้อยนะครับเราอาจจะเดาว่าในกรุงเทพเนี่ยอาจจะไม่มีละมั้งเพราะมันสว่างเนาะแต่พอลงไปแบบปรับเลนแบบเจาะเข้าไปโอ้มันก็ยังมีอยู่นะเพียงแต่ว่าประชากรมันไม่ได้มีทั่วไปมันมีบางไซส์เท่านั้นเนี่ยอันนี้ทางชีวะเขาก็เรียกว่า habitat fragmentation นะก็คือการแตกกระจัดกระจายของ habitat นะฮะตรงนี้มีตรงนี้ไม่มีอะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยเฉพาะของไซต์นั้นซึ่งเราก็ต้องศึกษาต่อไปว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยครับ
ป็นเพราะอะไรพี่อย่างที่อาจารย์ลงดูหิ่งห้อยเนี่ยอันนี้ไอเราอาจารย์ไม่ได้เอาตัววัดแสงไปดูด้วยเนาะใช่ไหมครับเคยลองเปรียบเทียบมั้ยอ๋อไม่ได้ลงไปวัดครับไม่ได้ลงไปวัดเพราะตอนนี้เข้าใจว่าถ้าตรงไหนที่มีหิ่งห้อยเนี่ยมันก็ค่อนข้างมืดเนาะค่อนข้างมืดทีนี้เราเอาพวกเครื่องวัดแสงที่เป็นลักซ์มิเตอร์อะไรเข้าไปมันไม่ค่อยเซนเท่าไหร่แต่มันก็ควรจะวัดนะครับเนี่ยหมายถึงว่าในอนาคตก็เวลาเราเก็บข้อมูลก็ควรจะพูดกันอย่างนั้นขอบคุณครับอาจารย์ครับค่ะอาจารย์ดิวค่ะได้ยินไหมคะครับณัฐนิดตามเต็มเองคืออาจารย์ค่ะอย่างเช่นประเทศเกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเขาทราบผลว่าแบบความหลากหลายของเจเนติกมันลดน้อยลงอะค่ะเขาแบบมีแผนที่จะแบบฟื้นฟูอะไรอย่างงี้ไหมคะหรือว่ามีวางแผนอะไรบ้างไหมหรือว่าก็ปล่อยไปเรื่อยๆเลยค่ะโอเคผมเดี๋ยวผมจะขอพูดเฉพาะเกาหลีก่อนเนาะเพราะว่าญี่ปุ่นผมไม่ทราบข้อมูลนะฮะคือเกาหลีเนี่ยมีความพยายามที่จะเลี้ยงที่จะเพาะเลี้ยงแมงดาเนาะแล้วก็ประสบความสำเร็จไปแล้วนะฮะแต่หมายถึงว่าเรื่องการเมนเทนแนนซ์ระบบอ่ะมีมันต้องลงทุนสูงเพราะว่าแมงดามันไม่กินเหยื่อตายนะครับเราต้องเลี้ยงเหยื่อร่วมด้วยซึ่งอันนี้ข้อมูลตรงกับครูชาตรีเนาะแกบอกว่าจะเลี้ยงแมงดาให้รอดในแนวของเกษตรกรเนี่ยต้องเลี้ยงเหยื่อด้วยก็คือต้องเลี้ยงกบควบคู่ไปด้วยเงี้ยฮะมันก็จะมีคอสเพิ่มขึ้นมาของเกาหลีใต้เองเขาก็ทำกันอยู่นะก็คืออย่างเงี้ยฮะพยายามที่จะเลี้ยงพอเลี้ยงได้จำนวนตัวระดับหนึ่งก็นำไปปล่อยในธรรมชาติประมาณนี้แต่เนื่องด้วยว่าประชากรตั้งต้นเขารู้ตัวช้าเหมือนกันนะครับมันเลยทำให้ความหลากหลายที่ควรจะเป็นน่ะมันมีไม่เยอะทีนี้เราเลี้ยงประชากรตั้งต้นที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่เยอะเนี่ยมันก็จะอินบีดกันอีกเพราะฉะนั้นแนวทางต่อไปเนี่ยเขาต้องนำตัวจากต่างประเทศเนาะพวกเกาหลีเหนือนะครับของรัสเซียนะฮะอิมพอร์ตพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาจากประเทศใกล้เคียงนะครับเพื่อทำให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรดั้งเดิมของเกาหลีคือตอนนี้นอกจากแมลงดานาเนาะที่เกาหลีเขายังมีแมงกุจีเนี่ยเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งเขามีความพยายามที่จะเอาประชากรที่มองโกเลียนะฮะซึ่งยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่เนาะมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตั้งต้นให้กับเกาหลีใต้ประมาณนี้นะครับก็ทำกันอยู่อันนี้ก็มีความพยายามทำกันอยู่คือแนวมันจะเป็นอย่างนั้นแหละต้องไปหาประชากรที่มีความหลากหลายค่อนข้างโอเคเนาะแล้วเอามาผสมกับสายพันธุ์ดั้งเดิมนะครับทีนี้เรามันจะบอกได้ไหมว่าผสมกันแล้วมันจะโอเคหรือไม่โอเคเนี่ยก็ต้องพิสูจน์ด้วย DNA นะจะเป็นตัวช่วยออกแบบดีไซน์ว่าควรจะเอาจากประเทศไหนมาควรจะเอาจากไซส์ไหนมาอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าเอามาโดยที่ไม่ได้ทำ DNA ก็จะทำไปแบบพยากรณ์คือเดาอะเนาะก็อาจจะมีอาจจะเฟลก็ได้นะครับโอเคครับมีใครมีคำถามอีกไหมคะครับอาจารย์ลบคนเปิดไมค์ได้นะครับได้ยินไหมคะมีใครมีคำถามอีกไหมคะอ่ะครับผมมีคำถามนิดนึงครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับครับสนใจเกี่ยวกับเรื่องพอดีเห็นอาจารย์ใช้ยีนอะไรนะ COI นะครับอาจารย์ครับโอเคครับคือCO1 นี่เป็นยีนอะไรแล้วก็มันอยู่บริเวณไหนครับเป็นแฟกเมนต์ที่อาจารย์เลือกมาเป็นสิ่งเป็นตรง exon intron หรือว่ายังไงCO1 นี่อยู่ในไมโทคอนเดรียครับแล้วก็มีความเค้าเรียกมีความสำคัญในระบบหายใจครับอ๋อครับครับหมายถึงว่าเป็นเอ็กซอนหรืออินทรอนครับอาจารย์อันนี้ไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจเป็นบริเวณที่อาจารย์เลือกเป็นเอ็กซอนหรืออินทรอนนะอ๋อจะไม่แน่ใจโอเคครับพอดีว่าถ้าจะศึกษาคือเท่าที่ทราบคือเวลาศึกษาคือเ
น่าจะต้องเป็นส่วนของอินทอนหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นเพราะเอ็กซอนค่อนข้างจะคอนเซิร์ฟนะฮะไอตัวอินทอนมันมีแวร์เดียเบิลสายเดียวมีเรลชันสูงครับครับครับก็เลยไม่แน่ใจว่าตรงไหนแล้วก็คือปกติเราก็คงไอ้นี่คืออาจจะเป็นไมค์หายากมั้งเนาะอาจจะใช้แค่ยีนเดียวอาจจะมีในดาต้าเบสแค่ยีนเดียวใช่ไหมฮะมันจะเป็น CO1 ที่ใช้กันอยู่เพราะว่าจริงๆน่าจะใช้สัก 2-3 ยีนหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยก็เลยอยากจะรู้ว่าถ้าสมมติว่าอาจารย์มองว่าถ้าเป็นงานอนาคตของอาจารย์อาจารย์จะใช้จีเนติกมาดูใช้ยีนมาดูอย่างเงี้ยอาจารย์แผนยังไงฮะหรือว่าจะใช้ Next Generation Sequencing หรือประมาณไหนฮะเพื่อที่จะแบบถูกต้องมากขึ้นหรืออย่างเงี้ยครับสมมติอันนี้ขอบคุณอาจารย์พัทรพลนะครับพอดีอ๋อครับแบ็คกราวผมเนี่ยไม่ได้เป็นพันธุศาสตร์ครับแต่ว่าผมเป็นยูเซอร์ที่ดีนะครับผมต้องออกตัวอย่างนี้ก่อนครับครับทีนี้ในฟิลของอนุรักษ์เนี่ยเขามักจะใช้ CO1 แล้วมันมีความก็อย่างที่อาจารย์บอกนะมันอาจจะมีความคอนเซิร์ฟหรือไม่คอนเซิร์ฟแตกต่างกันเวลาตำแหน่งยีนที่เราเลือกมาครับแล้วก็ในฟิลเนี่ยบางทีเขาก็ใช้ CO1 บวก CO2 แล้วก็ครับใช้ ITS2 บ้างอะไรเงี้ยเพื่อทำให้เกิดความหลากหลายมากขึ้นนะแต่ว่างานอนุรักษ์ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเขามักจะแนะนำให้ใช้ CO1 เป็นพรีลิมก่อนเนื่องจากในทางเทคนิคเนี่ยอาจจะมีความง่ายแล้วก็ฐานข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับครับคือเพื่อลดขั้นตอนที่จะทำให้เรารู้สถานะทางการอนุรักษ์ก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยสเปซิฟิกเข้าไปอีกอะไรเงี้ยอ๋อครับครับเข้าใจแล้วครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับถ้ามีใครมีคำถามอีกไหมคะโอเคค่ะถ้าไม่มีคำถามก็จะขอเป็นตัวแทนของอาจารย์แล้วก็นักศึกษาวิชาสัมมนาปริญญาโทนะคะก็ขอกล่าวขอบคุณอาจารย์ดร.ณัฐวุฒิสาลีอินมากเลยนะคะที่วันนี้ให้เกียรติมาให้ความรู้ที่น่าสนใจกับเรานะคะขอขอบคุณมากๆค่ะครับขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับและนักศึกษาทุกท่านนะสนุกมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับด้วยเช่นกันค่ะขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับครับขอบคุณครับผมปิดแชร์เลยนะครับปิดซูมแล้วนะครับขอบคุณครับทุกท่านสวัสดีครับขอบคุณนะคะครับขอบคุณค่ะครับอาจารย์สวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์ค่ะ